ไม่ได้ความละเอียดความถี่ความอะไรมันก็ต่างกันคลื่นพลังงานก็ต่างกันนะแล้วก็เรื่องของรูปเรื่องของนามนะเรื่องของอายตนะต่างๆเนี่ยการรับรู้ต่างๆมันก็แตกต่างกันนะแต่ว่าในคนสมัยโบราณโบราณนี่เขาก็มีวิธีการนะวิธีการในการสื่อสารนะสื่อสารกับเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะเขาก็อย่างเช่นเราเล่นอะไรนะผีถ้วยแก้วเนี่ยผีถ้วยแก้วนะสมัยก่อนเขาเล่นกันใช่ไหมเขาจะอัญเชิญผีมาลงที่แก้วแล้วก็เอานิ้วจิ้มให้ไปที่กอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายเนี่ยนะมันเหมือนกับบอร์ดของฝรั่งเขาใช้อะนะมันก็คล้ายๆกับไอ้แพนดูลัมนะใช้จิตกำหนดแต่ว่าอันเนี้ยนะอัญเชิญใช้ธูปเทียนนะเชิญผีเข้าไปในถ้วยแล้วก็จิ้มอันนิ้วจิ้มแล้วก็ลากไปลากมาหรือว่าสื่อสารผ่านครูบาอาจารย์เกจิที่ท่านมีความขลังก็เสกวัตถุอะไรมาเนี่ยเพื่อสื่อสารเนี่ยนะหรือว่าสื่อสารโดยการฝึกฝนในการเปิดตาที่สามเขาเรียกเปิดตาที่สามก็คือจักระที่หกเนี่ยมันก็สามารถที่จะสื่อสารกับเทพเทวาได้นะไอ้ตรงเนี้ยในระบบของเตียงบำบัดนะมันมีเนี่ยมันสามารถสื่อสารได้นะสื่อสารเพื่อนำพลังงานของเทพเทวาทั้งหลายเนี่ยนะเอามาดูแลบำบัดในโลกบางโลกเนี่ยที่เขาเอามารักษาอะไรทางด้านจิตวิญญาณอะไรก็แล้วแต่นะที่มันจำเป็นต้องใช้อ่ะนะคือแต่ว่าเราเนี่ยนะถ้าในกลุ่ม MSR เราเนี่ยเนาะเราก็จะมีการฝึกสมาธิในเรื่องของฌานเรื่องอะไรต่างๆนะแล้วก็เรื่องการรับรู้อายตนะต่างๆแล้วเราก็มีการสัมผัสพลังชีวิตนะในระดับที่มันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะในกายมนุษย์เราเนี่ยมันที่จริงแล้วอ่ะมันก็มีทั้งกายเทพกายพรหมกายอะไรมีอยู่ทั้งหมดนั่นแหละนะแต่เพียงแต่เราจะสัมผัสได้ตอนไหนนะขณะที่จิตใจของเราเนี่ยนะมีสมาธิมีสมถะขั้นสูงมากๆนะมีฌานสูงๆเนี่ยนะมันก็เป็นเทพเป็นพรหมไปนะกายมันก็จะละเอียดละเอียดละเอียดด้วยแต่กายหยาบมันหยาบอยู่นะแต่กายพลังเนี่ยมันจะละเอียดตามสภาวะของจิตที่อยู่ในสภาวะนั้นๆเช่นเรานั่งสมาธิอยู่ได้ฌานที่4ได้ฌาน4นิ่งก็ได้นะนั่นแหละกายตรงนั้นก็เป็นกายของเทวดาเทพเทวดาขั้นสูงนะถ้ามันเริ่มไปเป็นพรหมแล้วล่ะนะใช่ไหมแต่พอสูงไปถึงฌาน5เนี่ยมันเริ่มไม่มีร่างกายแล้วนะไม่มีรูปแล้วแล้วก็กลายเป็นอรูปประพรมแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะไปเรื่อยๆๆนะตรงนี้ก็เรื่องของการสื่อสารเทพพรหมทั้งหลายแต่เราอ่ะนะในระบบเนี่ยเราสื่อสารทางใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างเช่นก้อนพลังงานที่เรามีอยู่เนี่ยก็สื่อสารได้ใช้วิธีการต่างๆนะที่เราเคยได้ฝึกฝนกันมาใช่ไหมทุกคนก็สื่อสารได้แต่การที่เราสื่อสารได้อย่าลืมว่าทั้งเทพเทวดาทั้งหลายทั้งอะไรต่างๆนะผีสางเทวดาทั้งหมดเนี่ยนะอยู่ในโลกิยธรรมมันเป็นธรรมอยู่แบบโลกนะอยู่ในโลกีดังนั้นเขาก็ยังอยู่ในกฎธรรมชาติอยู่ใช่ไหมมันต้องมีการเขามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดดับมีการอะไรต่างๆนั่นแหละก็ยังอยู่ในกฎความที่เป็นอนัตตาอยู่นะแล้วก็การที่เราจะเจอ
ที่เกิดจากนิมิตมายาต่างๆเนี่ยก็เกิดเจอได้เจอได้เจอได้จริงๆนี่แหละเนี่ยทุกคนเนี่ยสัมผัสได้เจอได้เนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ไปหลงไปยึดแค่รู้ตามความเป็นจริงว่าเทพมีเทวดามีพลังเทพเทวดาได้มีเนี่ยแล้วแต่เราจะโน้มนำมาใช้ไอ้พลังงานตรงนี้เนี่ยเราจะนำมาใช้ในเรื่องราวอะไรในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีกันสื่อสารกันผิดๆถูกๆเยอะแยะมากมายนะแล้วก็แต่เราศึกษาแล้วเราก็จะเข้าใจนะเข้าใจว่าเราศึกษาเทพเทวดาทั้งหลายเพื่ออะไรนะที่จริงแล้วมิติต่างๆเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแหละที่จริงอะนะมันทับซ้อนกันอยู่มันทับซ้อนกันอยู่นี่แหละเนี่ยมนุษย์นรกสวรรค์เมื่ออยู่ในนี้แหละที่จริงแล้วมันเป็นอย่างนี้โดยซ้ํานะอย่างเช่นเวลาที่เราโกรธเห็นไหมเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยมันก็มีทุกๆอนุภาคมันก็มีพลังงานของเทพของพรหมของเทวดาของอะไรอยู่หมดแหละเนี่ยเปรตอสุรกายมีอยู่ในตัวเราหมดแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ภพของจิตของเราตอนนั้นน่ะมันจะไปอยู่ในตรงไหนแค่นั้นเองเนี่ยถ้าเรามีความโกรธอยู่ตอนเนี้ยใช่ไหมมันก็ไปอยู่ในภพภูมิของสัตว์นรกแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรานั่งสมาธิจิตนิ่งสงบเนี่ยก็ไปเป็นเทพเทวดาไปถ้าเรามีความโลภเนี่ยจิตเราตอนนั้นมันก็อยู่ในภพภูมิของเปรตอสุรกายอันนั้นสัมผัสทางจิตวิญญาณจริงๆสัมผัสทางจิตจริงจิตมันแต่เราต้องรู้สภาวะนะหมายว่ารู้ด้วยสภาวะของจิตเรานี่แหละเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะนับถืออะไรนะมันก็ได้หมดเนาะได้หมดสามารถสื่อสารกันอะไรก็ได้หมดนะถ้าเราได้ไปอยู่ที่คลื่นพลังงานที่เป็นsystematic energy เนี่ยที่เราได้ทำมันไว้เนาะเรื่องของเตียงพลังงานเนี่ยก็จะพูดเรื่องเตียงนั่นแหละเนี่ยทุกอย่างนะที่จะเป็นเทพพรหมทั้งหลายมันก็สื่อสารได้หมดแล้วแต่เราจะสื่อสารกันเนี่ยวันนี้เนี่ยมาสเตอร์ก็มาพูดคุยเรื่องของการแนะนำพลังงานเทพพรหมต่างๆมาใช้นะจะมาใช้เรื่องราวอะไรหรือสีไอ้อะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันสื่อสารได้หมดแหละเราสื่อสารได้หมดนะแล้วมันก็มีทุกๆพลังงานอยู่ในนั้นหมดนะคือมันเป็นการโน้มนำเข้ามาโน้มนำเข้ามาโน้มนำเข้ามาเนี่ยแต่ว่าจิตเราตอนนั้นอ่ะมันต้องนิ่งพอที่จะไปเจออะไรอะไรอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าขึ้นไปอยู่ในสภาวะตรงนั้นแล้วนะทุกคนก็จะได้พบได้เจอในทุกเรื่องราวนั่นแหละนะพลังงานเนี่ยทุกๆพลังงานนะสามารถนำมาใช้ได้คือในระบบของควอนตัมฟิสิกส์ต่างๆเลยนะที่คนเขาใจกันนะจริงๆมันก็เป็นอีกมิติหนึ่งอนุภาคเปลี่ยนเป็นพลังงานอนุภาคมันกลับไปกลับมาอยู่ตรงนี้แหละนะระหว่างพลังงานกับคลื่นพลังงานนะกับสสารเป็นพลังงานเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยนั้นพลังงานก็มีพลังงานที่ละเอียดพลังงานหยาบเนี่ยความถี่คลื่นเนี่ยอย่างเช่นความถี่ของคลื่นหยาบๆความถี่ต่ําๆความถี่สูงสูงไปอีกสูงไปอีกสูงไปอีกหูไม่ได้ยินนะตาก็มองไม่เห็นไปแล้วสูงไปอีกเป็นรังสีเอ็กซเรย์เป็นรังสีเอ็กซเรย์เห็นไหมเรามองไม่เห็นแสงใช่ไหมแต่มันทะลุตัวเราไปได้เขาเอ็กซเรย์เราเห็นกระดูกแล้วได้เนี่ยมันก็เป็นอีกมิติอย่างนี้ละเนี่ยคลื่นพลังงานมันก็ไปเรื่อยๆเป็นมิติอ่ะ